เย็นนี้กูไก่ต้องมาหมักเนื้อสัตว์ทั้งหมดนี่นะคะเดี๋ยวจะทำอะไรบ้างมาดูกันกูไก่จะเริ่มจากการหมักหมูแดงก่อนนะคะนี่คือต้นผักชีใช้แทนรากผักชีได้แล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยตำแหลกแล้วนะคะเอามาใส่ชามนี้เอาไว้ใส่โป๊ยกั๊กลงไปผงอบเชยถ้าใครมีแบบเป็นท่อนก็ใส่เป็นท่อนลงไปเนาะซีอิ๊วดำหวานนิดนึงนิดนึงขอสักจึ่งนึงซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมจะใช้ซอสหอยนางรมอะไรก็ได้นะคะกูไปใช้ซอสเห็ดหอมแล้วก็คนให้มันเข้ากันเนาะคนเข้ากันแล้วก็ใส่หมูลงไปหมักเอาไว้กูไปหมักแบบง่ายๆตามส่วนผสมที่เรามีและเราหาได้นะคะคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาไปแช่ตู้เย็นค้างคืนไว้เนาะต่อมานะคะกูไก่จะหมักหมูไว้สำหรับทำก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้นะใส่ลงมาในชามที่เราหมักหมูแดงเมื่อกี้นะคะไม่ต้องล้างเลยสิ่งที่จะต้องเติมเพิ่มนะคะก็มีแป้งข้าวโพดพริกไทยแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะจะใส่ซอสหอยนางรมก็ได้ซีอิ๊วขาวแล้วก็คลุกลงไปช้อนออกอันนี้คลุกเข้ากันแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะต่อมานะคะกูไก่จะมาตำเครื่องสำหรับหมักไก่แล้วก็ใส่น้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวนะนี่คือรากผักชีต้นผักชีรวมกันนะคะเดี๋ยวตำอันนี้ให้แหลกก่อนพริกไทยแล้วก็กระเทียมผ้าขาวบางผืนเก่านะคะมันไม่ใช่ความสกปรกนะมันคือร่องรอยของความอร่อยนะคะมันซักไม่ออกนั่นเองใส่โป๊ยกั๊กลงไปแล้วก็ที่เราตำไว้เมื่อกี้กูไก่เหลือไว้หมักไก่ประมาณเท่านี้นะคะมัดอันนี้ไก่พวกนี้นะคะเดี๋ยวจะหมักไว้สำหรับย่างพวกนี้จะมีสะโพกแล้วก็ปีกนะคะส่วนอันนี้จะหมักแบบไม่เผ็ดสำหรับแม่ของพี่มิกเนาะไก่แบบเผ็ดตัวนี้ใส่อะไรบ้างซอสเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวเกลือซีอิ๊วดำนิดนึงแล้วก็พริกป่นของไทยเราผงขมิ้นจึ่งนึ่งคลุกให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้มาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายของเย็นวันนี้นะก็คือการทำน้ำซุปนั่นเองนะคะนี่ที่เราตำไว้เมื่อกี้แล้วก็มีโป๊ยกั๊กเนาะหย่อนลงไปแล้วนี่คือรากขึ้นช่ายนะคะเกลือเม็ดพวกนี้คือเนื้อวัวติดกระดูกทั้งหมดเลยนะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผงอบเชยใครมีแบบเป็นก้านก้านเป็นท่อนๆก็ใส่ลงไปแบบนั้นนะคะต่อมาก็คือเหล้านี่เหล้าจีนนะคะใส่ไปเลยสักประมาณครึ่งแก้วถ้ามีเหล้าขาวก็เหล้าขาวถ้ามีบรั่นดีก็บรั่นดีมีวิสกี้ก็ใส่ไปลดนะคะเดี๋ยวพอน้ำซุปเดือดเราก็เปิดไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวชั่วโมงนึงเนาะเวลาชิมรสนะคะมันยังไม่กลมกล่อมมากเท่าไหร่ไม่ต้องไปกังวลนะอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเอาหมูเอาตับลงไปลวกแล้วมันหมักเรียบร้อยแล้วมันจะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนเสี่ยใหญ่ครับจอมาแล้วสวัสดีครับก่อนมามาสอนเนี่ยอย่ามือแข็งที่ลูกต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับผมนี่แบบนี้ที่มันถึงจะน่ารักนะ
อานอนตักมาม่าก่อนได้มั้ยเมื่อวานนะคะกูไก่เตรียมไปตั้งหลายอย่างเช้านี้ก็จะมาทําไม่มากเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาเจียวกระเทียมมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวมาลวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เอาไก่ใส่ในเตาอบย่างนั่นเองโอ้ง่ายมากเนาะโน่เนาะบอกทุกคนนี้ง่ายมากเลยครับผมทำจังเลยครับผมทั้งนุ่มทั้งหอมดูสิทุกคนจีโน่ไม่ยอมลุกอีกแล้วเพราะทุกเช้าเราจะต้องโอบกันแบบนี้ทุกเช้าเนี่ยเราต้องการความรักครับอุ้ย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 ฟินจังเลยโอ้ยอยากเขาอีแม่ฟินแล้วก็กำเนื้ออีแม่เนี่ยกำเขาอีแม่ไว้เนี่ยเจ็บเด้อว้ายโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยคันคันโอ้ขอโทษครับขอโทษครับโอ้กระหูกระหูกระหูก็หูก็หูก็หูอุ้ยพอแล้ว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 เว้ยน่ารักจังลูกแม่พอยังไงไปมาม้าทำกับข้าวเถอะยุ๊ยกูไก่กำลังเตรียมจะทำกระเทียมเจียวนะคะวันนี้จะใส่กระเทียมแบบเยอะมากเลยจะทำกระเทียมเจียวเยอะมากเพราะว่าทำก๋วยเตี๋ยวทีไรนะทุกคนชอบกระเทียมเจียวมากสวัสดีครับมีผู้ช่วยนะคะมาสับกระเทียมให้เพราะว่ากูไก่จะทำหมูแดงที่ไม่สีแดงวันนี้เพราะว่าเราไม่ใส่สีนะคะเราหมักด้วยวิธีธรรมชาติจากส่วนประกอบที่เรามีเดี๋ยวเวลาเราเอาไปอบในกระทะนะกลิ่นของเจ้าโปยกั๊กมันก็จะออกมาด้วยนะคะนี่กระทะที่จะทำหมูแดงนะคะกูไก่ใส่น้ำลงไปประมาณไม่ถึง1แก้วนะแล้วก็เอาหมูที่เราหมักไว้เมื่อวานนะคะใส่ลงไปเอาลายแมวหรือลายที่เป็นสีเทาๆอ่ะอันนี้อันนั้นก็ได้ลูกพอลูกเตรียมจัดโต๊ะแล้วโอ้โหยับมากเลยอ่ะเพราะว่าเอาเข้าเครื่องอบผ้าไงแล้วก็กูเคยเป็นคนไม่รีดผ้าด้วยมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนั่งๆไปมันก็เรียบเนาะใช่ใช่โอเคสวยก่อนสวยก่อนไม่รีดสิไม่มีตังค์แค่ไปฝากตั้งแต่ไม่เชื่อแล้วว่าโชคมันจะเป็นยังไงฉันรักพวกเธอจังเลยทั้งพ่อและก็ลูกฉันรักพวกเธอจังฉันไม่ได้ไปนั่งกินที่ร้านเนาะเรานั่งกินกันที่บ้านวางกระเด็นใส่ตาแล้วลูกโอ้ยกระเด็นขำแล้วขำก็ขำอ่ะลูกใส่ให้ท่วมเลยใช่ไหมสักครึ่งถ้วยอะลูกเพราะยังไงมีคนกินไม่กี่คนหรอกมีแต่พวกเราปู่อาจจะนิดหน่อยเดียโก้นิดหน่อยอย่างเงี้ยกราเซียโมเดเดี๋ยวเราจะย่างไก่นะคะนี่สิคุณลูกพิการใช่ค่ะขมุนสินบะฟังตัวนะเซตรอปูรูเมติทุตโตเอโมเดอะดิสิคูรูดูบุตินซูจิลาเฮโอเลเรโนใช่โมเดมีป้ายเชนเดลฟอนเนาะจะใช้ได้ยังดูดิอุ้ยได้แล้วเดี๋ยวก่อนทำนี้ก่อนเอ้ยสีน้ำบลูใช่เออกระเทียมเจียวได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะควาโตด้วยเชนตุโครันตาแล้วก็เมติซูบิโตโปลเหรอเดี๋ยวเอากระเทียมออกก่อนอีผ้าหายไปไหนวะจะเซ็ตซะลงหมดก็ไม่ในลีกระเทียมเราเหลืองสวยเลยอะสวยมากสวยมากตอนนี้นะคะกูไก่ก็กำลังตั้งน้ำลวกเส้นตรงนี้แล้วน้ำซุปหน่อยนึงจะแบ่งมาใส่หม้อเล็กนี่นะคะเพื่อที่จะลวกตักยังไม่ตุ้ยค่ะมองเห็นกันไหมอะทุกคนหม้อก็ดำตักก็ดำ
นี่ลวกแบบนี้นะคะวุ่นมากเลยทุกคนเพราะว่าทำหลายๆอย่างพร้อมกันติดกันเนาะครัวเรามันเล็กเนาะพ่อลูกนี่อยากจะช่วยมากเลยแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะได้แต่ช่วยหยิบจับนู่นนี่นะคะกุ๊กไก่ลวกตับไปแล้วลวกหมูไปแล้วแล้วก็ลวกเส้นไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาคลุกเส้นกับน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วเส้นอีกส่วนหนึ่งกุ๊กไก่ก็จะไปคลุกกับน้ำหมูแดงนะคะแขกมาแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะก๋วยเตี๋ยวเรานี่คือซอสที่เหลือจากทำหมูแดงนะคะกุ๊กไก่จะปรุงรสเพิ่มนะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวคนเข้ากันแล้วกุ๊กไก่ก็จะใส่เส้นที่ลวกเอาไว้นะคะลงไปคลุกเราจะมาหั่นหมูแดงหมูไม่แดงเนาะไม่มีสีขอชิมหน่อยต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายอันนี้คือขึ้นช่ายเลยนะคะไม่ใช่ขึ้นช่ายฝรั่งนะเป็นขึ้นช่ายของจีนนะคะเอาลงไปคลุกด้วยกับลืมเนี่ยมัวแต่คุยกันเพลินเลยอะพี่มิกยกไปละเดี๋ยวกุ๊กไก่ยกหมูตามไปด้วยนี่มามาแย่งหมูย่างหมูดูน้ำหวานจัดโต๊ะไว้ให้นะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเราเลยอ่ะมาอยู่ในกาสเปอร์มาคุกคุกที่นี่คุกที่นี่ลาฟอร์เกต้าใช่ๆ questo è salsa di savoia no questa è salsa di pesce salato quindi al posto del sale ma anche così questo ha un odore di acciughe solo una parte oi sono da un lato. Sono lì? Hanno il profumo. Ci ha un po' di carne sopra. Ci vuole pure carne l'altro sotto. No, no, che troppo la carne. Io... Aspetta, mi piace tantissimo a me. Oh, se ti dammi la zappa, Diego, ti però, metti un po' in mezzo alle gambe. Ti ho messo la pimenta, dammene poi. Vuoi? Io poi mi passo la provina. Vizia, eh. Ti metto un po' di provino. Quella brodo sono dati nutre, no? No, ma no, io chiedo vuoi proprio Babbo? No, 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 diceva la salsa lì. No, no, no. Babbo piace di più brodo. No, è una... è un sacco di dito, questo. Ci ha fatto un altro vivo a brodo. No, sono buoni veramente, sì. Chi ha finito di mangiare? Diego? Io proprio il saporito. Non lo preparo prima. Ma vai, aspetta, no, no, vieni a mangiare, vieni a mangiare, così, ma andiamo insieme. Ma lo sai, io ho fatto come la mamma, quando ho cucinato, ho mangiato un po', ho assaggiato un po'. Mentre cucinavi. Vieni a mangiare e poi dopo si mangia. Certo, vieni a mangiare. Sì, babbo. Comunque questo è un piatto da tenere in considerazione. Grazie. Poi un giorno mi devi fare da chef, da cuoca. Sì, quando, sì. Quando invito loro, sì. Perché guarda, questo è buono. È delicato. Questo, sì, si può mangiare anche i bambini. Sì. Piace anche a me. Ora ho aperto quella che aveva fatto l'ultima con cosi secchi, con peperoncini secchi. Ho aperto quello lì ora. Che fa? Eccola! Come stai, nonno? Io sto bene, sempre bene, sempre bene. Che c'è anche il pepe? Ma c'è anche il pepe? Dove c'è la tartaruga? Sì, sì. Sì. Che fa? Va a mangiare! No, vai a mangiare! La unica per mu tun, nea tun, sì. Nea tun, mi sei mu. Nea tun. Lo co. Tra l'altro giorno lui sono...
Sì, ma dice non sia vero nulla. Ma qualcuno mi ha detto che hanno abbogliato tutto. Anni mu ma non mu ma. No, no, che in ufficio. ชามนี้นะคะของแม่น้ำข้นน้ำซุปได้เข้มข้นทั่วกันกูไปใส่ซีอิ๊วดำน้อยมากเลยเนี่ยน้ำเลยไม่ค่อยดำเท่าไหร่ซีอิ๊วดำมีน้ำตาลเนาะมันหวานเนาะPerché fai prima vecchi, prima giovani. Ci può mettere un po' di questa, a parte per gli anni. No, perché questa era usata per fare gli asciutti e lì ci ho fatto altra carne. Per me questi, così c'è il vitello, questi maiale, questi piatti qui sono bene, maiale. Non ce lo metti l'aglio fritto? Ce l'ho già messo. Ah. Oh, ieri si è battuto tutti i record, eh. All'1 e mezzo siamo partiti, forse anche l'1.35, per andare alla Coppa Agliana alle 2.10 sarebbe lì qui sulla superstrada. Non c'è nessuno allora. Oh, c'è. L'ora di pranzo, eh. Ma tra l'andetto sì, ma tu fai prima andare Agliana e andare alla Coppa Agliana. Qui da, anche da Casato, da Santo Moro, e forse so. Si fa meglio. La non c'è semaforo, non c'è neofrasso. Io l'ho cronometrato dal semaforo della nonna. Arrivare là al parcheggio 7 minuti. Questo fa da prima e da secondo. Piatto. Ora io non perché noi ci siamo golosi. Questo è un piatto che da ristorante minimo, dico, sono 25 euro. Sì, ma te lo fanno. Te lo fanno mia, no, sì, te lo fanno. No, secondo me non te lo sanno neanche fatto. Lo fanno, ma non è vero. Diceva, a fare le ciotoline, ti ricordi quando si andava a mangiare nudo che tu ne mangiavi su monte nelle ciotoline piccine, lui non dice uno, la piglia se ne vuole. Poi avete optato per le ciotoline invece. Sì. Non siamo per le ciotoline. Comincia appena queste qui, vada qua. Sì, ma questo sarebbe un piatto. No, queste sono tre di quelle ciotoline. Questo anche va. Anche va. E che vi amano di più, questo o quelli asciutti? Ma questo di Diego, non ho messo ancora aglio fritto. Ce l'ha messo, ce l'ho messo io. Sono due cose diverse. Sì, grazie. Sono due cose diverse. A me mi gamba di più così. A me mi gamba tutte e due. A me gamba tutte e due, sì, anche a me. Anche a me. Qui c'è forse c'è più roba. Questo è più ricco perché c'è tutte queste verdurine. Oh, grazie amore. Questo brodino è saporito. Questo brodino che ha un sapore, guarda. วันนี้กินเยอะอยู่นะนี่ทุกคนเฮ้ยอร่อยบานมี่ชาบานมี่คุณแม่มาม่าน้องเอ๊ะน้องใครใช่เฮ้ยแต่ฟิโดต้องดึงตุ้มบริชลีนพี่เราไม่ได้ฮะพี่เราเจอส่งมีวิดีโอมาดูจากคุณแม่นอนมาดูจากคุณแม่คุณสุขชาดิเบสเลยนี่บานมี่บานมี่ทำให้ทำให้เมื่อสุดไหมperò qui c'è quello zucchero, no, cioè il diabete non conta, ma non è per il diabete, qui c'è lo zucchero, quello che va bene anche per il diabete, vedi, ci diceva no, io voglio andare in nuova cana, l'ha fatto con questo zucchero qui mamma. Ma mi disse, vada, mi disse, ma volevo ricomprare le guarnizioni, mi disse, secondo me ti sei otturato. Sì, ma infatti il problema di essere macchinette è quello, sì. E la sistema. Sempre quello succede a questo. E gli dissi io, quanto ti devo dare? E lui mi disse a me, ti va bene un chilo di funghi a me, perché me li comprava, sì, sì. Da 20 euro li si vendevano al chilo, li si sono fatti a 15, sicché già lui era tutto contento, che tutte le volte, oh, mi chiama, oh, se poi tu ce l'hai, fammelo sapere, quel mio amico Stego. Ma dell'elettro, ma lui, Sì, però lavora nella ditta distaccata, l'Anvia Udine. Ah.
Martedì è un fenomeno. No, no, no. Che maleducato! Sawadi crap! Sawadi crap! Questa parte è più bella. Questa parte com'è? No, allora, che confusione! Sawadi crap! Ora va bene? Perfetto? Ha detto perfetto. Sì. Oh, vuoi lo scozzese o vuoi lo straniero? Ah, è buffo. Ma perché c'è il freno a fondo? C'è tutti i Oh, fai stanotte? Oh, stasera, sai cosa fa? L'ombrello è quello qua. Grazie di tutto. Grazie anche a te, Diego. Ci rivediamo. Grazie. Ciao. Dopo un altro ombrello. Ciao. Anche te. Ciao Ciccio. Ciao. Dai, ciao. Ciao. Ciao.